ู่ช่วงสุดท้ายของรายการธนจิตนะคะเรามาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างเลยดีกว่านะคุณทวีศักดิ์บอกว่าภาระหนี้สินเยอะค่ะอาจารย์ทำอะไรก็ไม่รุ่งเงินขาดมือตลอดอยากขายบ้านเคลียร์หนี้ให้หมดจะมีโอกาสหรือเปล่าครับทวีศักดิ์มีรุ่นนะครับขายบ้านนี่นะคือการแก้ปัญหาระยะใกล้แล้วก็ไปในทิศทางที่ดีแต่ว่าราคาก็แน่นอนนะฮะได้ตามที่จะขายอยู่ฉะนั้นแล้วขอเป็นกำลังใจช่วยนะครับลองหาตัวอื่นเสริมเติมเต็มบ้างทิศทางยังมีทางออกอยู่อย่าคิดว่าขายบ้านได้อย่างเดียวครับกับคุณทวีศักดิ์นะครับลายเซ็นนี้นะฮะกับมอบให้คุณทวีศักดิ์ครับอีกท่านหนึ่งนะคะที่ส่งมาทางอีเมลนะคุณอ้อมใจสวัสดีครับคุณอ้อมใจรู้สึกว่าตัวเองมีเซนส์กับสิ่งที่มองไม่เห็นค่ะควรจะปฏิบัติตนอย่างไรครับเหมือนผมเลยนะครับผมมีเซนส์กับสิ่งที่มองเห็นได้ครับกับสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยบางทีมันตอบไม่ได้มันอาจจะเป็นกุศโลบายทำให้เราคิดเราไปต่างนานาตัวฟุ้งก็สะสมอยู่ฉะนั้นในการใช้สมาธิในการใช้ธรรมฐานแล้วก็กำหนดด้วยวาระจิตเรามันอาจจะแม่นแล้วเป๊ะอย่างที่มากกว่าเราคิดฉะนั้นกรรมฐานสมาธิช่วยคุณได้ครับในระยะนี้นะครับตามนั้นนะครับคุณอ้อมใจลายเซ็นนิดนึงนะคะอีเมลนี้ก็ส่งเข้ามาได้นะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะ รวมไปถึงจดหมายด้วยนะคะใครที่อาจารย์ออกแบบลายเซ็นให้หรือว่าเป็นผู้โชคดีอย่าลืมนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองระบุนะคะในสิ่งที่ได้รับแล้วก็วันออกอากาศเข้ามาน้องๆทีมงานจะได้จัดส่งไปให้ด้วยสารฝันแปลงมั่นใจนะฮะกับโครงการนะฮะมิราเคิลกับมูลนิธิธรรมกับคอนเสิร์ตครัวฐานนะครับครั้งนี้อยากออดอ้อนและขอกำลังใจจากแฟนรายการสักนิดนึงนะฮะส่งกำลังใจมาเพื่อครัวฐานจะได้เติมเต็มในโครงการฟื้นคืนชีวิตในโครงการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่นะฮะเจอกันที่เซ็นทรัลเวสเกตนะครับ15พฤษภานี้ค่ะครับไปเจอกันนะแต่ว่าต้องรีบโทรมาจองบัตรกันนะคะใครที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมกันคือต้องบอกตั้งแต่เสริมสิริมงคลเลยได้ฟังเรื่องราวของครัวฐานความเป็นมาตั้งแต่เริ่มแรกนะคะแล้วก็ได้ชมคอนเสิร์ตจากศิลปินศิษย์มีครูพร้อมๆกับได้เห็นความสวยงามของสิงโตคณะน้ำผักระดับ2ของโลกครับแสดงคราวนี้เต็มพิกัดท่านไม่เคยเห็นแน่วันนั้นไหว้ครูโอ้โหเด็กๆนะผู้ใหญ่นี่บอกว่าโอ้สุดยอดคือเป็นมงคลตาค้างกันเลยค่ะสิงโตเนี่ยนะไม่เคยเห็นเลยไงหนูตาค้างเลยนะใครจะเห็นแบบนี้เนี่ยไปเจอกันได้ในงานคอนเสิร์ตแล้วก็การแกะสลักน้ำแข็งนะคะความสวยงามงานวิจิตรศิลป์ต่างๆแล้วก็เรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นในงานคอนเสิร์ตนะโทรเข้ามากันได้นะหรือว่าติดตามกันได้ใน Facebook Fanpage ของเราและคุณผู้ชมติดตามชมรายการได้นะคะทุกวันถึงวันศุกร์ 18:00 น. ถึง 19:30 น. วันนี้มั่วแล้วก็ขวดหาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ